สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายจากเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมไป 2-3 วันครับผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนนั้นก็น่าจะคิดถึงเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมกันใช่ไหมครับและในวันนี้ครับคดีที่ทุกคนนั้นกำลังจะได้ฟังนั่นก็คือคดีที่ชื่อว่าคดีแผนฉกเพชรซึ่งคดีนี้ครับผมขอออกตัวบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับว่าคดีนี้จะไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายครับแต่ทว่าในคดีนี้ครับตัวของเชอร์ล็อกโฮมนั้นได้แสดงพลังแห่งศาสตร์ของการอนุมานของเขาได้อย่างน่าทึ่งอีกครั้งนึงครับโดยที่ตัวของโฮมนั้นสามารถใช้หมวกเพียงแค่ใบเดียวครับพิจารณานิสัยที่มาที่ไปแล้วก็พื้นเพเจ้าของหมวกได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับซึ่งตัวของโฮมนั้นทำได้ยังไงและเขานั้นพิจารณาจากอะไรบ้างเพื่อนๆก็ต้องรอฟังกันเองนะครับเพราะผมจะไม่สปอยครับเดี๋ยวมันจะไม่สนุกและก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับเช่นเคยครับผมนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมครับนั่นก็คือซุปเปอร์แตงจากทุกคนนั่นเองครับขอบคุณซุปเปอร์แตงจากคุณแอปเปิลทีครับแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงจากคุณมิสซี่ไอริสลาซูลี่ขอบคุณซุปเปอร์แตงจากคุณลิซ่าแอนโลเซ่ครับแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงจากคุณหมอแม่ออฟฟิเชียลแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวทุกการกดไลค์ทุกการคอมเมนต์แล้วก็ทุกการกดซับสไครป์จากทุกคนด้วยนะครับอ๋อเกือบลืมครับตอนนี้ช่องของผมนั้นได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมมาเป็นฝูงแกะน้อยครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงแค่เดือนละ50บาทเท่านั้นครับเอาละครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือเชอร์ล็อกโฮมในคดีแผนฉกเพชรในวันนี้กันได้เลยครับเชอร์ล็อกโฮมคดีแผนฉกเพชรผมมาเยี่ยมโฮมในเช้าวันที่2หลังจากคริสต์มาสโดยตั้งใจจะถามเขาถึงสารทุกข์สุขดิบในช่วงเทศกาลนี้ผมเจอเขานั่งเอกเนกอยู่บนโซฟาในชุดนอนตอนเช้าสีม่วงมีกล้องยาสูบวางอยู่ด้านขวามือพร้อมกับหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าที่วางสุมกันใกล้มือของเขาแสดงว่าโฮมได้อ่านมาแล้วอย่างทะลุปุโปร่งใกล้ๆเก้าอี้นอนก็มีเก้าอี้ไม้ตัวนึงวางอยู่บนมุมหนึ่งของพนักเก้าอี้ตัวนี้มีหมวกทำด้วยผ้าสกลาดขาดกระรุ่งกระริ่งแขวนอยู่ใบหนึ่งมันตกอยู่ในสภาพสกปรกซอมซ่อจนยากที่จะเอามาสวมได้แว่นขยายแล้วก็ปากคีบว่างอยู่บนเก้าอี้บอกให้รู้ว่าหมวกใบนี้ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนี่โฮมนายกำลังมีงานยุ่งหรือเปล่าเนี่ยฉันมากวนนายหรือเปล่าอ่ะเอ้ยยุ่งเยิ่งอะไรกันเล่าฉันดีใจนะที่มีเพื่อนที่ฉันน่ะพอจะถกเถียงปัญหากับฉันได้สักคนหนึ่งตอนนี้นะความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรอ่ะเขาชี้หัวแม่มือไปทางหมวกเก่าๆใบนั้นมันมีบางประเด็นที่เชื่อมโยงอยู่กับเจ้าหมวกใบนี้ที่ไม่น่าสนเอาซะเลยนะแม้แต่ข้อบ่งชี้เล็กๆน้อยๆผมนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดียวกับเขาอังมือกับเตาไฟที่อยู่ตรงหน้าอากาศเช้าวันนี้ก็เย็นอย่าเยือกหน้าต่างก็มีเกล็ดน้ำแข็งจับอยู่หนาโอ้ยโฮมนี่ฉันคิดว่าความเรียบง่ายๆของคดีอย่างที่นายว่าเนี่ยอาจจะมีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องอยู่กับความเป็นความตายก็ได้นะแล้วก็เป็นเบาะแสนำนายไปสู่การไขปัญหาความสลับซับซ้อนจนสามารถเอาตัวผู้ประกอบอาชญากรรมมาลงโทษก็ได้ ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชญากรรมอะไรหรอกว่าสันแต่มันเป็นแค่เรื่องที่มีความพิสดารเล็กๆน้อยๆที่มักจะเกิดขึ้นจากการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างคน4ล้านคนที่เบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ในที่ว่างแค่ 2-3 ตารางไมล์ท่ามกลางการตอบโต้ที่ดุเดือดเลือดพ่านของมนุษย์มันก็ย่อมเป็นไปได้ในทุกๆกรณีแล้วนะที่จะนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันน่ะมันมีปัญหามากมายที่มักจะเกิดขึ้นจากความรุนแรงและก็ความวิตฐานโดยปราศจากการก่ออาชญากรรมซึ่งเราทั้งคู่ก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้มานักต่อนักฮ่าฮ่าฉันว่ามากเกินไปด้วยซ้ำนะสิโฮมก็อย่างหกคดีสุดท้ายที่ฉันจดใส่สมุดบันทึกของนายยังไงล่ะมันมีอยู่ถึงสามคดีเลยนะที่ไม่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายอะไรเลยฉันรู้ว่านายกำลังพูดถึงเรื่องจดหมายของไอรีนแอดเลอร์คดีที่ศาลจะพิลึกพิลั่นของมิสซูเทอร์แลนด์รวมถึงการเสี่ยงภัยในเรื่องคนปากเบี้ยวนี่ละฉันถึงไม่สงสัยเลยว่าเรื่องขี้หมูขี้หมาเรื่องนี้น่ะก็คงติดอันดับความวิตฐานกับเขาเหมือนกันวสันนายรู้จักคนเฝ้าประตูที่ชื่อว่าปีเตอร์สันไหมล่ะอ๋อปีเตอร์สันน่ะเหรอรู้จักสิโฮมนั่นแหละเขาเป็นเจ้าของเรื่องพิสดารชิ้นนี้ล่ะแปลว่านี่ก็คงเป็นหมวกของเขาละสิท่าเปล่าเขาเป็นคนพบมันต่างหากหรอวะสันหมวกเป็นของใครก็ไม่รู้ฉันอยากจะขอร้องให้นายน่ะลองมองมันในฐานะที่เป็นหมวกทรงต่ำปีกกว้าง
ที่ถูกใช้ซะจนเก่าคล่ำครึแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราไขปัญหาได้สิ่งแรกที่ควรพิจารณาก็คือมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงปรากฏว่ามันมาถึงฉันในตอนเช้าของวันคริสต์มาสพร้อมกับห่านอ้วนๆตัวนึงซึ่งมันก็น่าจะถูกย่างอยู่บนเตาของปีเตอร์สันมากกว่าเรื่องนะมีอยู่ว่าประมาณ 4:00 น.ฉันในวันคริสต์มาสอย่างที่นายรู้นั่นแหละนะว่าสันว่าปีเตอร์สันน่ะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเขากลับมาจากเที่ยวงานเรื่องเลงเล็กๆแห่งหนึ่งและกำลังตรงกับบ้านที่ถนนท็อตแฮมคอร์ดท่ามกลางแสงสว่างของตะเกียงแก๊สเขาเห็นชายร่างสูงคนหนึ่งกำลังเดินตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋อยู่ตรงข้างหน้าเขาพร้อมด้วยห่านสีขาวตัวหนึ่งคล้องอยู่กับไหล่ขณะที่เขามาถึงถนนกู๊ดกีคนกลุ่มหนึ่งก็วิ่งกันกระจุดกระเจิงเบียดแทรกเข้าไปในระหว่างชายแปลกหน้าคนนี้แล้วก็ตามติดมาด้วยกลุ่มอันธพาล 2-3 คนคนที่อยู่หลังสุดน่ะปัดหมวกของชายคนนี้กระเด็นตกลงไปที่พื้นเขาเลยยกไม้ถือขึ้นแกว่งเพื่อป้องกันตัวเองบังเอิญว่าไม้ฟาดเข้ากับหน้าต่างร้านที่อยู่ข้างหลังปีเตอร์สันน่ะรีบพุ่งเข้าไปเพื่อช่วยคนแปลกหน้าให้พ้นจากกลุ่มอันธพาลแต่ชายคนนี้ตกใจที่ไปฟาดหน้าต่างเข้าเขาเห็นคนๆ นึงมองดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกำลังวิ่งตรงเข้ามาเขาจึงรีบวางห่านลงแล้วก็รีบออกวิ่งไปในทันทีแล้วก็หายวับเข้าไปท่ามกลางความสับสนของผู้คนที่เดินกันขวักไขว่อยู่บนถนนเล็กๆสายหนึ่งซึ่งอยู่ทางด้านหลังของถนนท็อตแฮมกลุ่มอัธพาลเองก็รีบหนีไปเหมือนกันขณะที่ปีเตอร์สันก็ปรากฏตัวขึ้นจึงกลายเป็นว่าปีเตอร์สันน่ะถูกทิ้งให้ยืนอยู่บริเวณที่เกิดการทะเลาะวิวาทตามลำพังพร้อมกับหมวกใบหนึ่งที่ถูกเหยียบย่ำจนยับเยินจากการทะเลาะกันกับห่านสีขาวบริสุทธิ์ในเทศกาลคริสต์มาสอีกหนึ่งตัวแล้วปีเตอร์สันก็เอาห่านไปคืนเจ้าของของเขาไปใช่ไหมล่ะวัสันเอ๋ยปัญหาอยู่ตรงนี้นี่แหละมีการ์ดเล็กๆแผ่นนึงเนี่ยผูกติดกับขาข้างซ้ายของห่านตัวนั้นในการ์ดเขียนข้อความเอาไว้ว่าสำหรับมิสซิสเฮนรี่เบเกอร์และบนขอบของหมวกใบนี้ก็มีอักษร HB เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนปัญหาก็คือมีคนในตระกูลเบเกอร์อยู่เป็นพันๆคนแล้วก็มีคนที่ชื่อเฮนรี่เบเกอร์อีกเป็นร้อยๆในเมืองใหญ่ของเราเนี่ยมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะคืนสมบัติที่หายไปให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นปีเตอร์สันจะทำยังไงดีล่ะโฮมเขาก็เลยหอบหิ้วทั้งหมวกแล้วก็ห่านมาให้กับฉันเมื่อเช้าวันคริสต์มาสนี้เองยังไงล่ะเขารู้ว่าฉันน่ะจะให้ความสนใจแก้ปัญหาที่เล็กที่สุดห่านจึงยังคงอยู่กับฉันจนถึงเช้าวันนี้และท่ามกลางอากาศหนาวออกอย่างนี้น่ะฉันก็ว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บมันไว้อีกคนพบจึงเอามันออกไปป่านี้เนี่ยห่านตัวนี้คงพบกับชะตากรรมเรียบร้อยไปแล้วล่ะเหลืออยู่แต่หมวกของสุภาพบุรุษนิรนามที่พลาดจากมื้อเย็นของวันคริสต์มาสเพียงใบเดียวที่ฉันเก็บเอาไว้อ้าวแล้วนายไม่ได้ลงประกาศหรือโฮมไม่หรอกว่าสันแล้วถ้าอย่างนั้นนายจะจัดการกับมันยังไงก็ทำเท่าที่ฉันสามารถวินิจฉัยได้จากหมวกใบนี้น่ะสิจากหมวกสับปะรดเคใบเดียวเนี่ยนะโฮมใช่แล้วล่ะนี่นายเล่นตลกอีกแล้วนะนายจะรวบรวมอะไรได้จากหมวกแค่ใบเดียวเนี่ยก็นี่ไงล่ะวันขยายของฉันอยู่นี่ไงนายก็รู้วิธีการของฉันแล้วนี่นะวัสันนายเองแหละไหนลองรวบรวมลักษณะเฉพาะตัวของเจ้าของคนที่ใช้หมวกใบนี้ซะจนเก่าคร่ำครึขนาดนี้ออกมาดูทีสิผมหยิบของสิ่งนึงที่มองดูเหมือนผ้าขี้ริ้วขึ้นมาพลิกกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึกค่อนข้างสังเวชใจมันเป็นหมวกสีดำทรงกลมธรรมดามันแข็งและก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้สวมขอบหมวกทำด้วยไหมสีแดงมีรอยเปื้อนเต็มไปหมดไม่มีชื่อผู้ผลิตมีแต่ตัวอักษร HB เขียนอย่างหวัดๆไว้ข้างหนึ่งเป็นอย่างที่โฮมเล่าให้ฟังมันมีรอยเย็บเสริมที่ขอบหมวกเพื่อให้แข็งแรงแต่ยางยืดหลุดหายไปแล้วส่วนอื่นนั้นก็มีรอยฉีกขาดอยู่ทั่วไปมีฝุ่นจับหนามีรอยเปื้อนเป็นดอกเป็นดวงอยู่หลายแห่งดูราวกับว่ามีความพยายามที่จะลบรอยเปื้อนด้วยการทาด้วยน้ำหมึกฉันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผมพูดขณะที่ยื่นหมวกใบนั้นกลับมาให้เพื่อนของผมตรงกันข้ามไปแล้วว่าสันนายเนี่ยสามารถเห็นอะไรๆหลายอย่างได้เจอหมวกใบนี้แต่นายเนี่ยไม่ได้ให้เหตุผลจากสิ่งที่นายเห็นนายขี้ขาดเกินไปที่จะดึงเอาความคิดรวบยอดของนายออกมาอ่ะถ้าอย่างนั้นไหนนายลองบอกสิว่านายมองเห็นอะไรบ้างเนี่ยจากหมวกใบนี้โฮมหยิบหมวกขึ้นมามองดูอย่างพิจารณาอย่างลึกซึ้งในตามแบบของเขา
บางทีน่ะมันอาจจะแย้มอะไรให้เรารู้น้อยกว่าที่เราคาดเอาไว้ก็ได้อาจจะมีส่วนที่เราสามารถวินิจฉัยออกมาได้อย่างชัดเจนบ้างแล้วก็มีอีก 2-3 แห่งซึ่งอย่างน้อยแสดงให้เห็นความน่าจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนี้น่ะใช้สมองอันเป็นเลิศของเขาดำเนินการเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องที่เขาร่ำรวยขึ้นมาอย่างมากมายภายใน3ปีที่แล้วแม้ว่าทุกวันนี้ฐานะเขาก็จะย่ำแย่ลงไปมากเขาเป็นคนมองการไกลแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนั้นน้อยกว่าก่อนหน้านี้มันชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมถอยทางด้านความคิดความอ่านซึ่งถ้าพิจารณาควบกับสถานะที่เสื่อมถอยของทรัพย์สมบัติของเขามันก็บ่งชี้ถึงอำนาจที่ชั่วร้ายอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะการดื่มเหล้าอย่างมาหัวราน้ำของเขาที่เล่นงานเขาเข้าแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าภรรยาของเขาเนี่ยหมดเยื่อใยในตัวเขาแล้วฮะโฮมมันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย นายแปลกใจใช่ไหมล่ะว่าสันแต่ถึงยังไงเขายังคงรักษาระดับความนับถือของตัวเองเอาไว้ได้บ้างเขาเป็นผู้ชายที่ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่แต่ในบ้านออกไปนอกบ้านน้อยมากปราศจากการอบรมในสิ้นเชิงเป็นคนอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนมีผมสีดอกเราและเพิ่งตัดมาเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านี้นี่เองเขาใช้น้ำมันลามซึ่งเป็นพืชชนิดนึงใส่ผมทั้งหมดนี้เนี่ยคือข้อมูลที่ฉันอ่านได้จากหมวกใบนี้อ้อยังมีอีกนิดนึงนะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่เขาเนี่ยจะมีถังแก๊สอยู่ในบ้านฮะโฮมนี่นายกำลังเล่นตลกชัดๆเลยนะเนี่ยไม่เลยว่าสันไม่สักนิดเดียวจริงๆนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อฉันพูดให้นายฟังถึงผลที่ฉันวินิจฉัยออกมาจากหมวกใบนี้แต่นายยังมองไม่เห็นว่าฉันทำได้อย่างไรใช่ไหมล่ะคือโฮมฉันขอสารภาพไปนะว่าฉันตามนายไม่ทันจริงๆฉันนี่โง่เอามากๆเลยแล้วฉันก็งงมากเลยล่ะว่าทำไมนายถึงวินิจฉัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนฉลาดปาดเปลืองล่ะเพื่อเป็นการตอบคำถามโฮมสวมหมวกลงบนศีรษะของเขาหมวกใบนี้หลวมจนตกลงไปค้างอยู่ที่จมูกของโฮมนี่ไงล่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปริมาณความจุคนที่มีสมองใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เนี่ยต้องมีความฉลาดพอตัวเลยทีเดียวล่ะแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติของเขาล่ะก็หมวกใบนี้น่ะมีอายุ3ปีแล้วขอบเรียบๆของมันเริ่มเย็นความจริงน่ะมันเป็นหมวกที่มีคุณภาพดีที่สุดใบนึงเลยละนายดูได้จากตราที่ปักเป็นไหมลายนูนบุเครื่องในอย่างประณีตถ้าผู้ชายคนนี้น่ะสามารถซื้อหมวกราคาแพงอย่างนี้เมื่อ3ปีที่แล้วได้และไม่มีหมวกใบอื่นเพิ่มขึ้นมามันก็แสดงว่าฐานะของเขาน่ะต้องทรุดลงกว่าเดิมอย่างแน่นอนละอ๋อถ้าอย่างนั้นใช่พอจะเข้าใจแล้วล่ะแล้วไอ้เรื่องการมองการไกลล่ะแล้วเรื่องการเสื่อมทางด้านความคิดความอ่านของเขาล่ะนายดูจากอะไรอะโฮม การมองการไกลของเขาอยู่ตรงนี้ไงล่ะโฮมพูดพลางจิ้มนิ้วลงบนแผ่นกลมเล็กๆพร้อมห่วงซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของหมวกไม่มีการขายหมวกใบนี้กันหรอกเพราะหมวกใบนี้เนี่ยถูกสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษมันสอให้เห็นถึงการรู้จักการคาดการไกลสำหรับการเตรียมการเพื่อต่อสู้กับกระแสลมขณะที่เขาต้องออกไปนอกบ้านแต่เมื่อเราเห็นอยู่ว่าขณะที่เขาทำอีลาสติกเสียไปแล้วและไม่พยายามที่จะทำให้มันกลับสู่สภาพเดิมมันเลยชัดเลยว่าทุกวันนี้น่ะเขามองการไกลน้อยกว่าแต่ก่อนมันก็พิสูจน์ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะถึงความอ่อนแอทางด้านความคิดความอ่านที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะการที่เขาพยายามปกปิดรอยเปื้อนเหล่านี้ด้วยการเอาหมึกมาทาจนเลอะไปหมดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สูญเสียความนับถือตัวเองลงไปเลยการวินิจฉัยของนายนี่ก็พอฟังได้เหมือนกันนะโฮมอีกประเด็นหนึ่งนะวะสันที่ฉันบอกว่าเขามีอายุวัยกลางคนน่ะผมสีดอกเหลาของเขาเพิ่งตัดมาใหม่ๆและใช้น้ำมันลามใส่ผมทั้งหมดนี้เนี่ยรวบรวมได้จากด้านล่างของขอบหมวกแว่นขยายของฉันน่ะส่องให้เห็นปลายผมจำนวนมากที่ช่างตัดผมตัดออกมามันยังติดอยู่เต็มไปหมดและก็ยังได้กลิ่นน้ำมันลามที่เขาใช้ใส่ผมอย่างชัดเจนอีกด้วยส่วนฝุ่นที่นายเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฝุ่นที่เกิดจากท้องถนนทั่วไปหรอกมันเป็นฝุ่นสีน้ำตาลที่อยู่ในบ้านแสดงว่าหมวกใบนี้น่ะแขวนอยู่ในบ้านมานานแล้วส่วนรอยของความชื้นด้านในมันก็พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าคนสวมหมวกน่ะเป็นคนที่มีเหงื่อออกมากแล้วไอ้ที่นายว่าภรรยาของเขาบอกว่าเ
เธอหมดรักเขาแล้วล่ะนายดูจากตรงไหนว่าสันหมวกใบนี้เนี่ยไม่ได้รับการปัดฝุ่นมาหลายสัปดาห์แล้วถ้าฉันเป็นนายนะว่าสันแค่นายเนี่ยสะสมฝุ่นเอาไว้บนหมวกเพียงสัปดาห์เดียวและภรรยาของนายปล่อยให้นายออกไปข้างนอกในลักษณะอย่างนั้นฉันว่านายเองก็คงโชคร้ายพอที่จะสูญเสียความรักจากภรรยาของนายเหมือนกันนั่นแหละแหมแต่เขาอาจจะเป็นโสดอยู่ก็ได้ไม่ใช่เหรอโฮมโนเป็นไปไม่ได้หรอกว่าสันเขากำลังนำหางกลับบ้านเพื่อให้ภรรยาของเขาขอบคุณพระผู้เป็นเจ้านายคงจำการ์ดที่ผูกอยู่ที่ขาหางได้ใช่ไหมล่ะนายนี่นะโฮมตอบคำถามของฉันได้ทุกข้อแล้วอะไรล่ะทำให้นายวินิจฉัยว่าไม่มีการติดตั้งแก๊สในบ้านของเขาเนี่ยก็เท่าที่หมวกมีรอยเปื้อนของไขมันสัตว์อยู่แค่รอยสองรอยมันก็อาจจะมีอยู่โดยบังเอิญก็ได้แต่เมื่อฉันพบว่ามีไม่ต่ำกว่า500จึงมีข้อน่าสงสัยว่าเขาเนี่ยต้องสัมผัสกับการจุดไขมันสัตว์บ่อยๆจากการเดินขึ้นบันไดในตอนกลางคืนมือข้างหนึ่งถือหมวกส่วนอีกข้างหนึ่งถือเทียนไขที่น้ำตาเทียนหยดเป็นทางไม่ว่ายังไงเขาก็คงไม่ทำรอยเปื้อนของไขมันสัตว์จากเปลวไฟของแก๊สแน่ๆเป็นไงล่ะทีนี้นายแหกสงสัยแล้วหรือยัง นายนี่เยี่ยมเหมือนเคยเลยนะโฮมแต่นายเองก็เพิ่งพูดเมื่อกี้เองนี่นะว่าไม่มีการประกอบอาชญากรรมไม่มีอันตรายใดๆนอกจากห่านตัวนั้นหายไปเพราะฉะนั้นที่นายมานั่งวินิจฉัยอยู่เนี่ยมันเป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยชล็อกโฮมกำลังอ้าปากเพื่อตอบข้อสงสัยของผมและจู่ๆประตูก็เปิดพรวดออกมาปีเตอร์สันคนเฝ้าประตูกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องหน้าสีแดงก่ำของเขาแสดงอาการงงงวยห่านครับคุณโฮมห่านครับเฮ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่มาอะไรกันเนี่ยห่านมันฟื้นชีวิตขึ้นมาแล้วก็กระพือปีกบินหนีออกไปจากทางหน้าต่างห้องครัวของคุณหรือไงเนี่ยฮะดูนี่สิครับภรรยาของผมเนี่ยพบไอ้นี่อยู่ในคอกที่ขังมันไว้อะครับเขายื่นมือออกมาแล้วก็กางฝ่ามือของเขาหินสีน้ำเงินเม็ดหนึ่งเปล่งประกายแวววับขนาดของมันเล็กกว่าเมล็ดถั่วเล็กน้อยแต่ความบริสุทธิ์และรัศมีที่ระยิบระยับส่องแสงเจิดจ้าอยู่ท่ามกลางความมืดบนฝ่ามือของเขาชลโฮมลุกขึ้นนั่งพร้อมกับผิวปากพระเจ้าปีเตอร์สันนี่คือขุมทรัพย์ในดินจริงๆนะผมคิดว่าคุณคงรู้ใช่ไหมว่าคุณถืออะไรอยู่ในมือเนี่ยเพชรครับเพชรล้ำค่ามาตัดเข้าไปในแก้วยังกระเฉียนเข้าไปในปูน้ำมันเนี่ยผมจะบอกอะไรให้นะว่ามันยิ่งกว่าเพชรธรรมดาธรรมดาซะอีกนะแต่มันเป็นเพชรที่ล้ำค่าที่สุดเลยล่ะนี่โฮมนี่มันคงไม่ใช่พลอยสีน้ำเงินของเคาเทสแห่งมอค่าหรอกนะถูกต้องว่าสันอย่างที่นายว่านั่นแหละฉันพอจะรู้ขนาดแล้วก็รูปร่างของมันนายคงจะเห็นว่าฉันน่ะอ่านประกาศแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์ไทม์ทุกๆวันเมื่อเร็วๆนี้และรางวัลที่เสนอให้ถึง 1,000 ปอนด์เนี่ยแน่นอนว่ายังไม่ถึง1ใน20ส่วนของราคาในตลาดของเพชรเป็นนี้เลยล่ะ 1,000 ปอนด์เลยล่ะครับพระเจ้าปีเตอร์สันทิ้งตัวลงบนเก้าอี้แล้วก็จ้องหน้าเราทั้ง2คนกลับไปกลับมานั่นคือรางวัลและฉันก็มีเหตุผลที่จะต้องรู้ที่มาที่ไปที่อยู่เบื้องหลังที่บันดาลจูงใจให้กับเขาเตสยอมสูญเสียสมบัติถึงครึ่งหนึ่งของตัวเองเพื่อให้ได้เพชรคืนมานี่โฮมถ้าฉันจะไม่ผิดอ่ะมันหายไปจากโรงแรมคอสโมโพลิแทนนี่นะถูกรัลวัตสันและมันก็หายไปเมื่อวันที่22ธันวาคมเพิ่ง5วันผ่านมานี่เองจอห์นฮอร์เนอร์คนรับจ้างซ่อมท่อปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่ได้หยิบไปจากหีบเครื่องเพชรของคุณสุภาพสตรีแต่ก็มีพยานคนหนึ่งยืนยันคัดค้านเขาอย่างแข็งขันจนคดีนี้น่ะถูกส่งไปสู่การพิจารณาตัดสินฉันคิดว่าฉันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ที่นี่นะโฮมลุกที่กองหนังสือพิมพ์แล้วก็มองดูวันที่จนในที่สุดเขาก็หยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งขึ้นมาเปิดหาดูอยู่คู่หนึ่งแล้วก็อ่านข้อความดังต่อไปนี้ขโมยเพชรที่โรงแรมคอสโมโพลิแทนจอห์นฮอร์เนอร์อายุ26ปีคนรับจ้างซ่อมท่อน้ำถูกจับดำเนินคดีในข้อหาขโมยเพชรล้ำค่าจากหีบเครื่องเพชรของเคาเทสแห่งมอค่าเพชรเม็ดนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพลอยสีน้ำเงินเจมส์ไรเดอร์หัวหน้าบอยในโรงแรมให้การเป็นพยานว่าเขาได้พาออเนอร์ขึ้นไปที่ห้องแต่งตัวของเคาเทสในวันที่มีการขโมยคือให้เขาปัดกรีราวประตูที่2ที่ชำรุดเขาอยู่กับออเนอร์ในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ถูกเรียกตัวออกไปในที่สุดเมื่อเขากลับมาเขาก็พบว่าออเนอร์หายไปซะแล้ว
ตู้เสื้อผ้ามีรอยถูกงัดและหีบสมบัติใส่ของมีค่าแบบโมร็อกโกใบเล็กๆซึ่งเขาเตสเก็บเครื่องเพชรของเธอเอาไว้วางว่างเปล่าอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งไรเดอร์ส่งสัญญาณบอกเหตุในทันทีและฮอร์เนอร์ก็ถูกจับกุมในเย็นวันเดียวกันนั้นแต่ก็ไม่พบเพชรแต่อย่างใดไม่ว่าที่ตัวเขาหรือว่าในห้องแคทเธอรีนคูแซกคนรับใช้ของเขาเตสสาบานให้การเป็นพยานว่าได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจของไรเดอร์ขณะที่เขาพบเห็นการขโมยและหล่อนก็รีบเข้ามาในห้องและเห็นเรื่องอย่างที่พยานปากสุดท้ายให้การไปแล้วสารวัตรบัสสตรีทเขตบีออกหมายเพื่อการจับคุมออเนอร์ซึ่งเอะอะโวยวายแล้วก็ต่อสู้ขัดขืนเหมือนคนเสียสติและก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาด้วยคำพูดที่หนักแน่นอย่างที่สุดความชัดเจนของการตัดสินคดีที่มีความผิดในข้อหาขโมยก่อนหน้านี้คดีหนึ่งที่เคยให้ไว้ต่อต้านนักโทษตุลาการส่วนท้องถิ่นปฏิเสธที่จะดำเนินการสรุปความผิดแล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปสู่ศาลที่พิจารณาคดีใหญ่ออเนอร์ที่แสดงอาการเครียดอยู่ตลอดเวลาระหว่างการพิจารณาคดีถึงกับเป็นลมล้มพับลงไปเมื่อได้ยินคำตัดสินแล้วก็ถูกหามออกไปจากศาลฉันว่านะนี่มันมากเกินไปสำหรับศาลที่พิจารณาคดีที่กระทำผิดกฎตำรวจคำถามสำหรับเราตอนนี้ก็คือต้องแก้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนซึ่งปลายข้างหนึ่งก็คือการขโมยหีบเครื่องเพชรส่วนปลายอีกข้างหนึ่งก็คือคอกเป็ดที่ถนนทอตแทมคอร์ดน่าเห็นไหมล่ะว่าสันการวินิจฉัยเล็กๆน้อยๆของเราให้ประโยชน์อย่างทันตาเห็นแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งกับรูปการของคดีนี้ขณะนี้น่ะเพชรแม่นั้นอยู่ที่นี่และเพชรก็ออกมาจากเป็ดตัวนั้นเป็ดมาจากมิสเตอร์เฮนรี่เบเกอร์สุภาพบุรุษกับหมวกสปารังเคของเขาประกอบกับลักษณะพิเศษเฉพาะอื่นๆทั้งหมดรวมทั้งที่ฉันทำให้นายเบื่อแทบตายที่ต้องทนการฟังวินิจฉัยเรื่องราวจากหมวกแบบบ้าๆบอๆตามภาษาของฉันตอนนี้เนี่ยตกเป็นภาระของเราที่ต้องค้นหาผู้ชายคนนี้ให้พบและก็สืบให้รู้อย่างชัดเจนว่าเขาน่ะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนี้ได้ยังไงฉันว่าเราคงต้องเริ่มจากจุดธรรมดาธรรมดากันก่อนและการที่จะให้ได้เรื่องทั้งหมดนี้มาก็ต้องเริ่มจากการประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นนั่นแหละแต่ถ้าเราพลาดจากวิธีนี้เราก็ค่อยหาวิธีอื่นกันต่อไปนี่โฮมที่นายพูดมานี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยเอาละว่าสันนายช่วยหาดินสอกับกระดาษให้ฉันสักแผ่นสิเดี๋ยวนี้เลยนะพบผ่านกับหมวกสีดำเก่าๆใบหนึ่งที่มุมถนนกูดกีมิสเตอร์เฮนรี่เบเกอร์สามารถมารับของทั้งหมดนี้ได้เย็นวันนี้ที่บ้านเลขที่221 B ถนนเบเกอร์เวลา 6:30 เป็นไงอย่างนี้เนี่ยชัดเจนแล้วก็รัดกลุ่มดีไหมล่ะก็ดีแล้วล่ะนะแต่เขาจะเห็นมาเหรอโฮมเชื่อฉันเถอะนาในตอนนี้เนี่ยเขาคงไม่ยอมให้สายตาของเขาพลาดจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแล้ววัสันตั้งแต่เกิดเรื่องทะเลาะที่ถนนนั่นแล้วเขาคงต้องเศร้าเสียใจและแทบจะอกแตกตายกับการสูญเสียโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปเริ่มตั้งแต่ที่เขาทำหน้าต่างพังปีเตอร์สันวิ่งไปที่เขาจนเขาตกใจไม่ทันได้คิดอะไรนอกจากวิ่งหนีลูกเดียวและต้องปล่อยห่านทิ้งเอาไว้อีกอย่างนึงการเอ่ยชื่อของเขาในหนังสือพิมพ์ทุกๆคนที่รู้จักเขาก็ต้องพุ่งความสนใจไปที่เรื่องนี้ทำให้โอกาสที่เขาจะอ่านประกาศนี้น่ะมีมากขึ้นเอาละคุณก็ได้ปีเตอร์สันผมรบกวนให้คุณน่ะไปที่สำนักงานประกาศโฆษณาและลงประกาศนี้ที่ผมเขียนในหนังสือพิมพ์ฉบับเย็นให้ผมทีนะฉบับไหนล่ะครับคุณโฮมฉบับไหนบ้างน่ะเหรอก็ลงในโกลบสตาร์พอมอลเซนต์เจมส์อีเวนิ่งนิวส์สแตนดาร์ดอีโครวมทั้งฉบับอื่นๆที่นายรู้จักนั่นแหละตกลงครับแล้วเพชรเป็นนี้แหละครับคุณจะเอายังไงอ่ะเพชรเม็ดนี้ผมก็จะเก็บเอาไว้อ้อปีเตอร์สันขากลับเนี่ยคุณช่วยซื้อหานสีขาวมาให้ผมตัวหนึ่งด้วยนะแล้วก็เอามาให้ผมที่นี่เพราะเราต้องมีหานเอาไว้ตัวหนึ่งสำหรับให้ซูเปอร์บุรุษแทนตัวเก่าที่ครอบครัวของคุณต้มกินไปหมดแล้วเนี่ยปีเตอร์สันคนเฝ้าประตูเดินลับหายไปแล้วโอมหยิบเพชรเม็ดนั้นขึ้นมาส่องกับแสงไฟไอ้เจ้านี่แหละเป็นหินที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนายดูสิวัสันแค่เห็นประกายคมแวบวับก็รู้แล้วล่ะหินพวกนี้นี่แหละที่มันจะเป็นบ่อกเกิดแล้วก็จุดรวมของอาชญากรรมและเพชรเม็ดงามทุกเม็ดก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหยื่อล่ออันโอชะของความชั่วร้ายเพชรเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากๆแทบจะพูดได้ว่าทุกๆเหลี่ยมทุกๆมุมในการเจรนายของมันล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความตายที่อาบไปด้วยเลือดและสำหรับเจ้าเพชรเม็ดนี้เนี่ยอายุของมันยังไม่ถึง20ปี
มีคนพบมันบนฝั่งแม่น้ำอามอยทางตอนใต้ของจีนเป็นที่กล่าวขานกันว่าคุณสมบัติทุกๆอย่างของมันน่ะเป็นแบบเดียวกับโกเมนยกเว้นสีอย่างเดียวแทนที่จะแดงอย่างทับทิมแต่กลับเป็นสีออกน้ำเงินทั้งที่อายุของมันยังไม่มากแต่ก็มีประวัติความเป็นมาและก็รูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดที่ชวนให้เกิดความสนใจมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นละ2ครั้งครั้งหนึ่งคือการใช้น้ำกรดสาดหน้าส่วนอีกครั้งหนึ่งเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการขโมยอีกนับครั้งไม่ถ้วนที่มีสาเหตุมาจากไอ้เจ้าถ่านตกผลึกน้ำหนักแค่40เกรนก้อนนี้แล้วใครจะไปคิดล่ะว่าของเล่นชิ้นเล็กๆที่สุดสวยชิ้นนี้น่าจะเป็นเหมือนพ่อค้าที่ส่งอาหารอันโอชะให้กับตะแลงแกงที่กระหายเลือดแล้วก็คุกที่โหดร้ายตอนนี้เนี่ยฉันจะเก็บเจ้านี่เอาไว้ในหีบที่นั่นหนาของฉันแล้วค่อยส่งข่าวไปให้เขาเตะทราบทีหลังว่าขณะนี้เนี่ยเพชรอยู่กับเรานี่โฮมและนายคิดว่าไอ้เจ้าฮอร์เนอร์คนนี้เนี่ยรู้เรื่องราวอะไรกับเขาไหมฉันก็ยังบอกอะไรนายไม่ได้หรอกนะตอนนี้เออจริงด้วยสินายคิดว่าผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยที่ชื่อว่าเฮนรี่เบเกอร์นั่นน่ะมีอะไรเกี่ยวข้องกับมันไหมก็ถ้าตามความคิดของฉันละนะนายเฮนรี่เบเกอร์คนนี้เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องนี้หรอกเขาคงไม่รู้หรอกว่าเจ้าห่านที่ห้อยต่องแต่งอยู่บนไหล่จะมีค่ามากกว่าทองคำแท่งเอาไปว่าฉันตกลงใจที่จะทดสอบด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเราได้รับคำตอบรับจากการลงโฆษณาของเราถ้าอย่างนั้นตอนนี้นายก็ยังทำอะไรไม่ได้นะสิโฮมใช่ฉันยังทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับไปทำงานของฉันก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะกลับมาอีกทีช่วงเย็นน่ะถึงตอนนั้นนายอาจจะได้ข่าวอะไรมาบ้างแล้วก็ได้อะฉันเองก็อยากจะเห็นการแก้ปัญหาที่ยุ่งๆนี้เหมือนกันนี่วสันต์นายพูดแล้วนะแล้วนายต้องมาจริงๆนะฉันจะดีใจมากที่ได้เห็นนายเนี่ยฉันจะกินมื้อเย็นตอนทุ่มนึงคิดว่าวันนี้มีไก่ป่าด้วยล่ะเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปตามรูปการที่เพิ่งเกิดขึ้นบางทีเนี่ยฉันอาจจะขอร้องให้มิสซิสฮัสสันให้ไปหากระเพาะอาหารมาให้ฉันด้วยเมื่อผมพักเรื่องนี้เอาไว้ชั่วคราวนาฬิกาก็บอกเวลา 6:30 และในขณะที่ผมกำลังจะถึงบ้านที่ถนนเบเกอร์อีกครั้งผมก็เหลือไปเห็นผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งสวมหมวกแบบสกอตสวมเสื้อโค้ทติดกระดุมขึ้นมาจนถึงคางกำลังยืนรออยู่ที่หน้าบ้านท่ามกลางแสงสว่างที่ส่องมาจากดวงไฟทันทีที่ผมมาถึงและประตูเปิดออกเราทั้งคู่จึงเดินเข้าไปในห้องของโฮมพร้อมๆกันผมคิดว่าคุณคือคุณเฮนรี่เบเกอร์ใช่ไหมครับโฮมเอ่ยขึ้นขณะลุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อทักทายแขกของเขาด้วยท่าทางอบอุ่นเป็นกันเองซึ่งเขาก็มักจะทำได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเชิญนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ต่อไฟดีกว่าครับมิสเตอร์เบเกอร์คืนนี้เนี่ยอากาศหนาวเลือกเกินอ๋อวสันต์นายนี่นะมันได้จังหวะพอดีเป๊ะเลยล่ะหมวกใบนั้นน่ะเป็นของคุณใช่ไหมล่ะครับคุณเบเกอร์จอยครับเป็นหมวกของผมเองนั่นแหละเขาเป็นคนร่างใหญ่คนหนึ่งไหล่กลมหนาศีรษะมีขนาดใหญ่ใบหน้ากว้างสอดถึงความเฉลียวฉลาดจมูกและแก้มสีแดงเรื่อมือยาวของเขามีอาการสั่นเล็กน้อยทำให้โฮมนั้นมีอาการนึกทบทวนเพื่อทายอุปนิสัยใจคอของเขาเสื้อใหญ่ชุดออกงานสีดำล้าสมัยของเขาติดกระดุมขึ้นมาสูงพร้อมด้วยปกเสื้อที่พับขึ้นเขายกมือยาวเก้งก้างโผล่ออกมานอกแขนเสื้อโดยไม่มีเสื้อเชิ้ตสวมอยู่ข้างในก็พูดแบบช้าๆแบบขาดเป็นห่วงๆเลือกสรรคำพูดอย่างระมัดระวังสอให้เห็นว่าเขานั้นเป็นผู้ชายที่คงแก่เรียนและก็เก่งด้านภาษาและก็เป็นผู้ที่ถูกทรมานด้วยน้ำมือของโชคชะตาคุณเบเกอร์ครับเราเนี่ยเก็บของพวกนี้ได้หลายวันแล้วล่ะครั้งแรกเราหวังว่าจะเห็นประกาศโฆษณาแจ้งเกี่ยวกับที่อยู่ของคุณผมเสียดายนะที่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำไมคุณจึงไม่ลงประกาศโฆษณาโอ้ครั้งหนึ่งเงินชิลลิงไม่มีความหมายสำหรับผมมัวแต่ปักใจเชื่อว่าพวกแก๊งอันธพาลที่จู่โจมผมเป็นคนเอาหมวกกับห่านของผมไปผมไม่แคร์ที่จะยอมใช้เงินจำนวนมากเพื่อให้ได้ของสองอย่างนี้มาแม้จะไร้ความหวังก็ตาม คุณเบเกอร์ครับสำหรับห่านของคุณระหว่างที่รอเจ้าของอยู่อย่างไร้ความหวังเราเลยจำเป็นต้องเอามันทำเป็นอาหารนะครับอะไรนะกับมันน่ะเหรอแขกของเราทะลึ่งพรวดขึ้นมาจากเก้าอี้ด้วยความตกใจใ
ใช่ครับคือเราเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเอาไว้เนี่ยใครๆก็ต้องทำอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนี้อยู่แล้วล่ะครับแต่ผมเตรียมห่านตัวอื่นเอาไว้ให้คุณแล้วล่ะนะมันวางอยู่บนตู้นั่นไงครับนักพ่อกับห่านของคุณเลยแหละแล้วก็ยังสดอยู่ด้วยนะครับทุกอย่างคงพอชดเชยกับความต้องการของคุณได้นะครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนอ๋อแล้วเราก็ยังเก็บขนขากระเพาะและส่วนอื่นของห่านของคุณเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะนั่นอาจจะมีประโยชน์กับผมในทำนองของที่ระลึกจากการผจญภัยของผมแต่เศษเล็กเศษน้อยเหล่านั้นนะครับคงไม่มีประโยชน์อะไรกับผมมากมายไม่หรอกครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมพอใจกับห่านตัวอ้วนๆที่ผมเห็นวางอยู่บนตู้ติดผนังนั่นดีกว่าเชอร์ล็อกโฮมเหลือบตามองผมด้วยสายตาคมกริบพร้อมกับยักไหล่เล็กน้อยตกลงครับหมวกกับห่านของคุณเนี่ยวางอยู่ตรงนั้นคุณหยิบเอาไปได้เลยนะครับแต่คุณบอกผมได้ไหมครับคุณเบเกอร์คุณน่ะในห่านตัวนั้นมาจากไหนผมเองนะครับเป็นคนที่สนใจสัตว์จำพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เห็นห่านที่เลี้ยงได้สวยงามขนาดนี้เลยนะครับคงจะเป็นอย่างที่คุณว่าล่ะครับมีพวกเรา 2-3 คนเป็นแขกประจำของโรงแรมอัลฟาอินซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ในช่วงกลางวันนะครับเรามักจะนัดพบกันที่นั่นบังเอิญปีนี้เจ้าของโรงแรมที่น่ารักของเราที่ชื่อว่าวินดิเกตได้ตั้งสโมสรห่านขึ้นมาแห่งหนึ่งซึ่งจ่ายค่าสมาชิกแค่ 2-3 เพนเท่านั้นต่อสัปดาห์และเราก็ได้รับห่านมาคนละตัวในวันคริสต์มาสในส่วนของผมนั้นจ่ายไปตามกำหนดเวลาส่วนที่เหลือก็เป็นอย่างที่คุณรู้กันอยู่แล้วผมรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคุณมากทีเดียวล่ะครับคุณเชอร์ล็อกโฮมสำหรับหมวกทราสก็อตซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับผมไม่ว่าจะเรื่องอายุหรือความสง่างามเขาโค้งให้เราอย่างสง่าก่อนที่จะเดินอาดๆออกไปเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งลายสำหรับมิสเตอร์เฮนรี่เบเกอร์มันชัดแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแต่นายหิวหรือยังล่ะวะสันฉันก็ยังไม่ค่อยหิวอะโฮมที่อย่างนั้นฉันขอเสนอให้เราเนี่ยยกยอดมื้อนี้ไปควบกับมื้อค่ำของราชดีกว่าเราจะได้มีเวลาไปตามแกะรอยเรื่องนี้ขณะที่มันยังร้อนๆอยู่เนี่ยได้สิยังไงก็ได้อะแล้วแต่นายเลยมันเป็นคืนที่อากาศหนาวเย็นจนถึงกระดูกเราต้องสวมเสื้อคลุมยาวพันผ้าคลุมขึ้นมาจนถึงคอข้างนอกนั้นดวงดาวทอแสงสุกสกาวอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเยือกลมหายใจของผู้คนที่ผ่านไปมาเป่าออกมาเป็นไอสีขาวมองดูเหมือนควันจากลำกล้องเปรนเท้าของเรากระทบพื้นดินกรอบแกรบขณะที่เราเดินผ่านเข้าไปในทางแถบที่พักของหมอผ่านถนนวิมฟลอร์ถนนฮาร์เลย์แล้วก็ทะลุออกถนนวิกมอร์เข้าสู่ถนนออกฟอร์ดใช้เวลาเพียงแค่15นาทีแล้วก็มาอยู่ในบลูมบิลสลีย์ที่อัลฟาอินซึ่งเป็นภัตตาคารเล็กๆตั้งอยู่ที่มุมของถนนสายหนึ่งซึ่งมุ่งสู่เมืองฮอลบอร์นโฮมผลักประตูเข้าไปในบาร์เขาเลือกนั่งในมุมที่เป็นส่วนตัวแล้วก็สั่งเบียร์2แก้วจากเจ้าของที่มีหน้าแดงก่ำคาดผ้ากันเปื้อนอยู่ที่สะเอวเบียร์ของคุณเนี่ยคงจะวิเศษมากเลยนะครับถ้ามันมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเหมือนห่านของคุณห่านของผมอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมพูดคุยกับมิสเตอร์เฮนรี่เบเกอร์เมื่อครึ่งชั่วโมงมานี้เองครับเขาเป็นสมาชิกของสโมสรห่านของคุณโอ้ใช่ครับผมเข้าใจละแต่คุณคงเข้าใจอะไรผิดไปซะแล้วหรอกครับเพราะนั่นไม่ใช่ห่านของเราครับจริงเหรอครับแล้วถ้าอย่างนั้นใครเป็นเจ้าของห่านล่ะครับอ๋อผมซื้อมา2โหลจากตัวแทนที่โคเวการ์เด้นนะครับอย่างนั้นน่ะเหรอครับผมเองก็พอจะรู้จักพวกนั้นอยู่บ้างแล้วนะแล้วคุณซื้อมาจากใครครับเขาชื่อว่าเบคคินลิชนะครับคนนี้ผมไม่รู้จักแฮะขอให้คุณมีสุขภาพดีแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับราตรีสวัสดิ์ครับอลวัสสันสำหรับมิสเตอร์เบล็กคินลิชโฮมพูดพลางติดกระดุมเสื้อโค้ทเม็ดบนขณะที่เราออกมาพบกับอากาศที่หนาวจัดจำเอาไว้นะว่าสันแม้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นของเรียบๆธรรมดาแค่ห่านตัวนึงซึ่งเป็นปลายข้างนึงของห่วงโซ่เส้นนี้แต่นายเนี่ยอย่าลืมนะว่าปลายอีกข้างนึงของมันน่ะคือผู้ชายคนนึงที่ต้องทำงานหนักอยู่ในคุกนานถึง7ปีโดยไม่มีความผิดนอกจากว่าเราสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาออกมาได้หรือในทางกลับกันการสืบเสาะของเราน่ะก็อาจจะช่วยยืนยันความผิดของเขาก็ได้มันมีไม่น้อยเลยล่ะที่แนวทางการสืบสวนของตำรวจน่ะทำพลาดและโอกาสพิเศษนั้นก็วางอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้ว
เราต้องตามมันไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งอาจจะมีเรื่องเจ็บปวดกันบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยนายต้องหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็บุกทะลวงไปข้างหน้าได้เลยเราเดินผ่านไปทางโฮบอนเดินไปตามถนนเอ็นเดลตัดผ่านทางเดินแบบซิกแซกย่านสลัมมุ่งสู่ตลาดโคเวการ์เด้นมีคอกสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเบล็กคินลิชเป็นเจ้าของก็เป็นผู้ชายที่มีท่าทางแข็งแรงใบหน้าเรียวของเขามีหนวดคราวที่ตัดเอาไว้อย่างสะอาดหมดจดเขากำลังช่วยเด็กชายคนหนึ่งเปิดบานเกล็ดอยู่ขณะที่เราไปถึงโอ้ยสวัสดีครับคือนี่อากาศหนาวจริงๆนะครับนี่ฮะตัวแทนขายห่านพยักหน้ารับคำทักทายของโฮมสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามขณะที่จ้องมองไปที่โฮมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมว่าคุณคงขายห่านไปหมดแล้วใช่ไหมครับโฮมพูดขณะพลางชี้มือไปที่คอกว่างๆก็ถ้าคุณต้องการสัก500ตัวผมรับรองพรุ่งนี้เช้าผมจะจัดการให้คุณอย่างเรียบร้อยเลยล่ะครับอ้าวเจ้าห่านพวกนั้นมันยังไม่ได้ที่เหรอครับอ๋อมันมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับอยู่ในข้อกับแสงไฟจากแก๊สน่ะอย่างนั้นเหรอครับพอดีว่ามีคนแนะนำผมให้มาหาคุณนะครับใครกันล่ะครับอ๋อเจ้าของปัตตาคารอัลฟานะครับอ๋อใช่ครับผมส่งหาในเขา2โหลน่ะมันเป็นหาที่สวยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณได้มันจากที่ไหนล่ะครับนี่ท่ามกลางความประหลาดใจของผมคำถามนี้ได้จุดประกายความโกรธของเขาให้ระเบิดออกมาในทันทีเฮ้ยคุณมาที่นี่ยังไงก็เชิญคุณกลับไปทางนั้นได้เลยนะไปเดี๋ยวนี้เลยแหมคุณนี่พูดตรงดีจริงๆนะครับผมแค่อยากรู้ว่าใครขายห่านให้กับคุณห่านที่คุณส่งไปให้โรงแรมอัลฟานะครับยังไงผมก็ไม่บอกคุณหรอกเชิญคุณกลับไปได้แล้วแหมความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมคุณถึงหงุดหงิดกับเรื่องขี้ผงแค่นี้ด้วยนะหงุดหงิดอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นคุณผมว่าน่าจะยิ่งกว่านี้นะถ้าคุณถูกรังควานอย่างที่ผมโดนอยู่เนี่ยเมื่อผมจ่ายเงินให้อย่างงามสำหรับสินค้าที่ยอดเยี่ยมมันก็ควรจะจบแค่นั้นสำหรับการทำธุรกิจกันแต่นี่กลับมีคำถามหาจะมาจากไหนหรือคุณขายห่านให้กับใครแล้วคุณจะพบอะไรจากห่านบ้างคุณน่าจะคิดได้นะว่ามันเป็นแค่ห่านเท่านั้นและสิ่งที่เราได้ยินก็คือแค่เสียงร้องเอะอะของมันเอาละครับเอาละครับผมไม่เกี่ยวกับคนอื่นที่ทำอย่างนั้นกับคุณหรอกครับถ้าคุณไม่ยอมบอกเราก็ไม่เป็นไรครับการพนันน่ะก็เป็นอันยกเลิกไปกันละกันก็แค่นั้นแต่ผมมักจะพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับห่านเสมอผมมีเงิน5ปอนด์วางเป็นเดิมพันผมว่าห่านที่ผมรับประทานไปนั่นน่ะเป็นห่านจากชนบทถ้าอย่างนั้นคุณก็เสียเงิน5ปอนด์ของคุณแล้วล่ะเพราะห่านนั่นน่ะเป็นห่านจากในเมืองอย่างนั้นเหรอครับแต่ผมว่าไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้เลยแหละนะเอ๊ะคุณนี่ยังไงเนี่ยผมบอกคุณแล้วไงว่ามันเป็นห่านในเมืองผมไม่เชื่อคุณหรอกครับนี่คุณคงคิดว่าคุณน่ะรู้เรื่องสัตว์ปีกพวกนี้ดีกว่าผมซึ่งผมน่ะคลุกคลีกับห่านพวกนี้ตั้งแต่ผมหัวเท่ากำปั้นห่านทั้งหมดที่ส่งไปที่อัลฟาอินน่ะเป็นห่านในเมืองแต่ถึงยังไงคุณก็ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ผมเชื่อตามคุณได้หรอกครับถ้าอย่างนั้นคุณมาพนันกับผมไหมล่ะแม่มันจะทำให้คุณน่ะเสียเงินไปปะๆปริ๊ดๆน่ะสิครับผมแน่ใจนะว่าผมน่ะเป็นฝ่ายถูกและผมก็จะจ่ายให้คุณ1ปอนด์ทองคำถ้าผมเป็นฝ่ายแพ้เพื่อสอนคุณว่าอย่าเป็นคนดันทุรังเอาสมุดมาให้ฉันสิบิลเด็กชายตัวเล็กๆนำสมุดเล่มบางเล่มหนึ่งกับเล่มใหญ่เล่มหนึ่งซึ่งด้านหลังมีรอยเปื้อนน้ำมันอีกเล่มหนึ่งมาให้ก็วางมันไว้ด้วยกันบนโต๊ะตะเกียงแขวนเอาละคุณสุภาพบุรุษผู้หญิงยะโสผมคิดว่าผมปล่อยห่านออกไปหมดแล้วแต่พบว่ามันยังเหลืออยู่ที่ผมอีกตัวนึงคุณเห็นสมุดเล่มเล็กนี้ไหมนี่คือบัญชีรายชื่อคนที่ผมซื้อห่านเข้ามาคุณเห็นไหมล่ะนี่ไงหน้านี้เป็นคนชนบทส่วนตัวเลขที่อยู่หลังชื่อของพวกเขาเป็นที่ที่บัญชีของพวกเขาอยู่ในบัญชีแยกประเภทเล่มใหญ่เอาละตอนนี้คุณดูอีกหน้านึงสิที่เขียนด้วยปากกาสีแดงนั่นแหละนี่นะคือรายชื่อผู้ที่ผลิตห่านที่อยู่ในเมืองของผมคุณดูชื่อที่3แล้วก็อ่านให้ผมฟังดังๆหน่อยสิมิสซิสโอ๊กช็อต117ถนนบริกสตัน249ถูกต้องเอาละตอนนี้คุณเปิดไปที่บัญชีแยกประเภทเล่มใหญ่นี่ไงครับเจอแล้วมิสซิสโอ๊กช็อต
117ถนนบริกสตันผู้ผลิตไข่และก็สัตว์ปีกเอาเลยดูสิว่ารายการสุดท้ายเป็นอะไร22ธันวาคมเป็ด24ตัวราคา7ชิลลิง6เพนนีถูกต้องเห็นไหมและข้างใต้ล่ะคล้ายกับมิสเตอร์วินดิเกตที่อัลฟาราคา12ชิลลิง มาถึงตอนนี้คุณจะว่ายังไงล่ะดูท่าเชอร์ล็อกโฮมจะเสียใจเป็นอย่างมากก็ล้วงเหรียญ1ปอนด์ทองคำออกมาจากกระเป๋าโยนลงไปบนแผ่นหินและลุกขึ้นออกไปเหมือนคนที่เกิดความรู้สึกเซ็งอย่างสุดๆจนคราวนั้นไม่อยากจะเอ่ยคำใดออกมาไม่เดินออกไปได้2 3หลาเขาก็หยุดอยู่ใต้แสงไฟถนนหัวเราะออกมาอย่างเต็มที่ตามแบบที่เป็นลักษณะพิเศษของเขาท่านนายเนี่ยพบผู้ชายไว้หนวดคราวที่ตัดเรียบร้อยแบบนั้นพร้อมทั้งมีผ้าเช็ดหน้าคลิปลูกไม้โผล่ออกมาจากกระเป๋าน่าจะสามารถจูงใจเขาได้ด้วยการพนันขันต่อฉันน่ะกล้าพูดได้เลยว่าต่อให้ฉันวางเงิน100ปอนด์ลงตรงหน้าเขาชายคนนั้นก็จะไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้เท่ากับที่ฉันใช้ไอเดียขอการท้าพนันวางเงินเดิมพันอย่างนี้เป็นยังไงล่ะวะสันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าไปใกล้จุดหมายปลายทางของเราแล้วล่ะมีอยู่อีกประเด็นเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือต้องรู้ว่าเราเนี่ยควรจะเดินหน้าไปสู่มิสซิสโอ๊กช็อตคนนี้ในคืนนี้เลยหรือควรจะรอเอาไว้จนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้จากคำพูดของไอ้เจ้าคนปากโป้งนั่นน่ะมันชัดแล้วว่านอกจากเราแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องนี้ด้วยและฉันก็จะคำพูดของโฮมหยุดชะงักไปในทันทีด้วยเสียงร้องโวกเวกที่ดังลั่นมาจากคอกสัตว์ที่เราเพิ่งจากมาเมื่อเราหันกลับไปมองก็เห็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางแสงสีเหลืองที่สาดมาจากไฟขณะที่ตัวแทนเบล็กคินลิชก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูของเขากำลังชูกำปั้นอย่างโกรธแค้นไปที่ร่างที่ยืนตัวสั่นอยู่เรื่องคุณกับหานของคุณเนี่ยผมโดนซะจนเอียนแล้วคุณนี่เป็นคนน่ารำคาญที่สุดเลยนะแต่คุณมาก่อกวนผมด้วยคำพูดโง่ๆอย่างนี้อีกผมจะปล่อยไม้ออกมาจัดการกับคุณให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยคุณนำตัวมิสซิสโอช็อตมาที่นี่สิแล้วผมจะตอบคำถามของเธอเองไม่ใช่มาก่อกวนอยู่อย่างนี้ผมใช้เงินกว้านซื้อหานของคุณมาใช่ไหมไม่ใช่ครับมันมีตัวหนึ่งที่เธอขายคุณเป็นหานของผมนะอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปขอมันคืนจากมิสซิสโอช็อตแต่เธอบอกให้ผมมาขอจากคุณนะอ๋อยังงั้นเหรอต่อให้คุณไปขอกับกษัตริย์ปรูเซียผมก็ไม่สนใจหรอกพอกันทีสำหรับเรื่องนี้คุณออกไปจากที่นี่ได้แล้วพูดจบเขาก็เดินตรงปรีเข้าไปยังดุร้ายจนชายร่างเล็กต้องรีบเพ่นหนีไปในความมืดวสันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยให้เราไม่ต้องไปที่ถนนบริกสตันตามกันมาเลยเจ้าหมอเราไปดูกันสิว่าจู่ๆทำไมผู้ชายคนนี้จึงโผล่ขึ้นมาที่นี่เรารีบเดินหลบหลีกผู้คนที่เดินเตร่กันอยู่บริเวณห้องพักซึ่งเปิดไฟสว่างสวยโฮมนั้นเดินเร่งฝีเท้าจนทันชายร่างเล็กและยกมือแตะไหล่ของเขาเขาหันควับมาทันทีและท่ามกลางแสงไฟผมก็สามารถมองเห็นความรู้สึกหลากหลายปรากฏอยู่บนสีหน้าของเขาคุณเป็นใครกันเนี่ยคุณต้องการอะไรผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับพอดีว่าผมบังเอิญได้ยินเรื่องที่คุณพูดคุยกับตัวแทนขายห่านผมคิดว่าผมเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะคุณนั่นเหรอคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงผมชื่อเชอร์ล็อกโฮมครับมันเป็นงานของผมที่ต้องรู้ในเรื่องที่คนทั่วไปไม่รู้นะแต่คุณไม่มีทางรู้เรื่องนี้หรอกขอประทานโทษนะครับผมขอยืนยันว่าผมรู้เรื่องนี้ทั้งหมดคุณน่ะกำลังตามหาห่านที่มิสซิสโอ๊กช็อตที่ถนนบริกสตันขายไปให้กับตัวแทนที่ชื่อว่าเบล็กคินลิชและเขาผู้นี้ก็ขายให้กับมิสเตอร์วินดิเกตที่โรงแรมอัลฟาและเขาก็เป็นคนขายต่อให้กับสโมสรของเขาซึ่งมิสเตอร์เฮนรี่เบเกอร์เป็นสมาชิกคนหนึ่งโอ้ครับคุณเป็นคนในผมอยากจะพบมานานแล้วผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังว่าผมก็ไปอยู่ในเหตุการณ์พิสดารนี้ได้ยังไงครับนี่แท็กซี่โฮมส่งเสียงทักทายคนขับรถสี่ล้อคันหนึ่งซึ่งกำลังขับผ่านเราไปผมว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องไปหาห้องเงียบๆสักห้องนึงเพื่อคุยกันเรื่องนี้แทนที่จะยืนคุยกันกลางตลาดท่ามกลางลมหนาวอย่างนี้แต่ก่อนอื่นครับโปรดบอกผมก่อนครับก่อนที่เราจะรู้จักกันมากกว่านี้ว่าใครคือคนที่ผมกำลังจะให้ความช่วยเหลือผมชื่อจอห์นโรบินสันครับเขาตอบพลางเหลียวมองซ้ายมองขวาอย่างระมัดระวังไม่เอาสิคุณต้องบอกชื่อจริงๆของคุณสิคือมันอาจจะไม่สะดวกใจนะครับในการทำธุรกิจกับคนที่ใช้ชื่อปลอมเนี่ยก็ได้ครับผมชื่อจริงๆผมก็คือเจมส์ไรเดอร์ครับ
นั่นแหละครับใช่เลยหัวหน้าบอยของโรงแรมคอสโมโพลิแทนโปรดขึ้นมาบนรถสิครับอีกสักประเดี๋ยวผมจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้ให้ฟังเองชายร่างเล็กยืนจ้องกลับไปกลับมาระหว่างเราสองคนราวกับคนคนนึงซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเขานั้นกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่ได้มาอย่างคาดไม่ถึงหรือความหายนะกันแน่ไม่นานนักเขาก็ก้าวเข้าไปในรถและภายในครึ่งชั่วโมงเราทั้ง3คนก็กลับมายังที่ห้องนั่งเล่นที่ถนนเบเกอร์ในระหว่างการนั่งรถนั้นไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นมีแต่การแอบถอนหายใจอย่างแผ่วเบาของเพื่อนใหม่ของเราและก็มีอาการกระวนกระวายด้วยการบีบเค้นมือของเขาบ่งบอกถึงความตรึงเครียดที่อัดแน่นอยู่ในใจอย่างชัดเจนเอาละครับถึงสักทีไฟกำลังลุกดีจริงๆเลยนะมันเหมาะกับอากาศหนาวๆแบบนี้จริงๆคุณดูหนาวมากนะครับคุณไรเดอร์เชิญคุณนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นดีกว่าครับผมต้องสวมรองเท้าแตะซะหน่อยนะก่อนที่เราจะมานั่งปักหลักคุยกันเรื่องของคุณผมว่าตอนนี้คุณคงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผ่านของคุณใช่ครับคืออย่างนี้นะครับตามความเห็นของผมเนี่ยเรื่องหานั่นผมว่ามีอยู่เพียงตัวเดียวซึ่งเป็นที่สนใจของคุณก็คือตัวสีขาวมีขนสีดำผ้าที่หางโอ้ครับใช่ครับคุณบอกผมได้ไหมครับว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนน่ะเจ้าหานั่นมันมาที่นี่ครับที่นี่อย่างนั้นเหรอครับใช่ครับและมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหานที่น่าสนใจมากที่สุดผมเลยไม่แปลกใจครับที่คุณน่ะสนใจมันมากเหลือเกินมันออกไข่เอาไว้ใบหนึ่งครับก่อนที่มันจะตายเป็นไข่เม็ดเล็กๆสีน้ำเงินที่แข็งที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาผมเก็บมันเอาไว้ในที่นี่ครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของผมเนี่ยแขกของเรานั้นก้าวเซไป19เขาใช้มือขวาคว้าโต๊ะผิงเอาไว้แน่นห้อมไข่กุญแจเปิดหีบแข็งแรงของเขาออกหยิบโกเมนสีน้ำเงินชูขึ้นสูงประกายแวววับของมันเปล่งออกมาราวกับดวงดาวทอรัศมีจากเหลี่ยมมุมมากมายไรเดอร์ยืนจ้องมองเพชรเม็ดนั้นด้วยสีหน้าสลดซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขานั้นควรจะเรียกร้องสิทธิ์หรือว่าปฏิเสธว่าเป็นของตัวเองกันแน่เกมของคุณจบไปแล้วครับไรเดอร์คุณจับเอาไว้แน่นๆนะไม่อย่างนั้นน่ะคุณอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในเตาโน่นวสันต์นายช่วยดึงตัวให้เขานั่งลงบนเก้าอี้นั่นดีกว่านะฉันไม่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีพอที่จะทำความผิดร้ายแรงโดยไม่ต้องรับโทษน่ะแล้วนายก็ช่วยเอาบาหลันนี้เขาสักแก้วนึงสิโอเคเอาล่ะตอนนี้น่ะก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนึงละคุณไรเดอร์คุณนี่กลัวจนตัวงอเป็นกุ้งเชียวนะครับคุณไรเดอร์ครับทุกๆแง่มุมของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมือของผมเกือบหมดแล้วทั้งหมดน่ะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าผมต้องการยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยครับที่คุณต้องบอกผมส่วนเล็กน้อยนั้นน่ะแค่ช่วยให้คดีนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคุณคงได้ยินมาแล้วใช่ไหมครับคุณไรเดอร์ว่าเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้น่ะเป็นของเคาเตสแห่งมอค่าน่ะคาทาลีนคู่แซกเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับผมรู้แล้วล่ะครับเธอเป็นคนรับใช้ของคุณสุภาพสตรีความโลภเข้าครอบงำจนอยากจะร่ำรวยขึ้นมาทันใดและมันก็มีอำนาจมากมายจนกลบความสำนึกในคุณความดีของคุณซะจนหมดคุณจึงใช้วิธีการที่ไร้คุณธรรมอย่างที่สุดเพื่อให้ได้มันมาคุณไรเดอร์ผมมองออกนะครับว่าคุณน่ะได้ทำความเลวชั่วช้าไว้มากเหลือเกินคุณรู้ว่าออเนอร์คนซ่อมท่อน้ำคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องทำนองนี้มาก่อนเพื่อให้ความสงสัยในตัวเขามากยิ่งขึ้นคุณทำอะไรบ้างล่ะหลังจากนั้นคุณทำอะไรในห้องของสุภาพสตรีคุณพูดกับครูแซคผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณคุณวางแผนว่าคุณน่ะจะส่งผู้ชายคนนี้มาทำอะไรสักอย่างในห้องนั้นและเมื่อเขาออกไปคุณก็ฉวยโอกาสขโมยหีบเครื่องเพชรคุณยกสัญญาณขอความช่วยเหลือและผู้ชายที่เคราะห์ร้ายคนนี้ก็ถูกจับทันใดนั้นไรเดอร์ก็ก้มลงไปบนพรมกอดเข่าโฮมเอาไว้เป็นแก่พระเจ้ากรุณาผมด้วยนะครับขอเห็นแก่พ่อของผมแม่ของผมด้วยนะครับเรื่องนี้คงทำให้หัวใจของพ่อแม่ผมแหลกสลายผมไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยครับแล้วผมก็จะไม่ทำอีกแล้วผมสาบานได้ครับผมจะสาบานต่อหน้าคัมภีร์ได้โปรดนะครับกรุณาอย่านำเรื่องนี้ขึ้นศาลเลยนะครับได้โปรดเห็นแก่พระเจ้านะครับอย่าเลยเปิดแก่พระเจ้าอย่านะครับคุณไปนั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวนี้ครับคุณไรเดอร์ดีแล้วที่คุณกลั้นหัวซุกหัวซุ่นอยู่ตอนนี้แต่คุณคงไม่คิดสักนิดเดียวว่าออเนอร์ที่น่าสงสารน่ะต้องยืนอยู่ในคอกจำเลยในข้อหาทำผิดกฎหมายที่เขาน่ะไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยผมจะหนีไปครับคุณโฮมผมจะออกไปจากประเทศนี้เลยครับแล้วการถูกดำเนินคดีของเขาก็ต้องล้มเลิกไป
แล้วเราค่อยคุยกันถึงเรื่องนั้นตอนนี้เนี่ยขอให้เราเนี่ยได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดก่อนเพชรมาอยู่ในห่านตัวนั้นได้ยังไงและห่านก็ไปอยู่ในตลาดเปิดได้ยังไงบอกความจริงกับเราซะเพราะนั่นเป็นความหวังที่คุณจะปลอดภัยเพียงทางเดียวของคุณได้ครับผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณฟังทั้งหมดเลยครับเมื่อออเนอร์ถูกจับตัวไปแล้วผมก็เกิดความคิดว่าสิ่งที่ผมควรทำก็คือหนีไปทันทีพร้อมกับเพชรเม็ดนั้นผมเองไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจอาจจะเกิดความสงสัยในตัวผมอยากค้นตัวผมรวมทั้งห้องของผมด้วยไม่มีที่ไหนในโรงแรมที่จะปลอดภัยสำหรับผมผมจึงออกไปจากโรงแรมครับทำทีเหมือนกับไปทำธุระอะไรสักอย่างผมตรงไปยังบ้านของพี่สาวของผมเธอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอ๊กช็อตอาศัยอยู่ที่ถนนบริกสตันอาชีพของเธอก็คือการขุนสัตว์ปีกเพื่อส่งไปให้ตลาดตลอดทางที่ผมเดินไปผมรู้สึกราวกับว่าทุกๆคนที่ผมพบเป็นตำรวจหรือไม่ก็นักสืบแม้ว่าคืนนั้นจะเป็นคืนอากาศหนาวจัดแต่เหงื่อกลับหยดลงมาที่หน้าของผมและก่อนที่ผมจะมาถึงบริกสตันพี่สาวของผมก็ถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมผมถึงหน้าซีดอย่างนั้นผมบอกเธอว่าผมกำลังเศร้าใจเรื่องการขโมยเพชรที่โรงแรมผมเลยเดินเข้าไปที่สนามหลังบ้านแล้วก็สูบยากล้องแล้วก็คิดว่าควรจะจัดการยังไงให้ดีที่สุดผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่ามอสเล่ที่ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตเขาเพิ่งมาอยู่ในเพนซิลเวเนียผมพบเขาในวันหนึ่งเราพูดคุยกันถึงเรื่องการขโมยและวิธีการจัดการกับของที่ขโมยมาผมรู้ว่าเขามีความจริงใจกับผมเพราะผมรู้ความลับของเขาอยู่เรื่องสองเรื่องผมเลยตัดสินใจไปที่คิวบอนซึ่งเป็นที่อยู่ของเขาผมไว้ใจเขาครับก็แสดงให้ผมดูครับว่าผมจะเปลี่ยนจากเพชรเป็นเงินได้ยังไงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอามันไปให้เขายังปลอดภัยได้ยังไงผมคิดถึงความลำบากยากแค้นที่ผมต้องฝ่าฟันจากโรงแรมไปถึงบ้านของพี่สาวผมอาจจะถูกจับหรือค้นตัวโดยมีเพชรอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมกำลังยืนพิงกำแพงมองห่านที่กำลังเดินสายก้นไปมาอยู่รอบๆเท้าทันใดนั้นครับความคิดอย่างหนึ่งก็แวบขึ้นมาในหัวของผมพี่สาวของผมเคยบอกผมหลายสัปดาห์มาแล้วครับว่าให้ผมจับห่านของเธอไปเป็นของขวัญวันคริสต์มาสได้ตัวหนึ่งผมรู้ว่าเธอใจดีกับผมอย่างที่เธอพูดจริงๆครับจากนั้นครับผมก็จะจับห่านของผมไปในตอนนั้นเลยและผมก็จะเอาเพชรของผมไปยังคิวบอนโดยใส่เอาไว้ในเจ้าห่านตัวนี้ครับจากนั้นผมก็ไปเห็นห่านตัวหนึ่งครับมันเป็นห่านสีขาวแล้วก็มีแถบสีดำที่หางมันตัวอ้วนใหญ่สวยที่เดียวแล้วครับผมจับมันได้แล้วก็อ้าปากมันออกยัดเพชรลงไปในคอของมันลึกเท่าที่นิ้วของผมจะลงไปได้ครับเจ้าห่านตัวนี้มันดิ้นกระพือปีกแล้วก็ร้องเสียงดังครับจะไม่พี่สาวของผมออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในขณะที่ผมไปพูดคุยกับเธอไอ้เจ้าห่านตัวนี้ก็หลุดจากมือผมครับแล้วก็กระพือปีกขยับออกไปปะปนอยู่กับตัวอื่นจากนั้นพี่สาวก็ถามผมครับว่าผมทำอะไรกับห่านตัวนั้นผมก็เลยบอกเธอไปว่าก็พี่บอกว่าจะให้ห่านผมตัวนึงเป็นของขวัญวันคริสต์มาสผมก็เลยเลือกเจ้าห่านอ้วนตัวนั้นแต่เธอนั้นกลับบอกว่าเธอนั้นได้เตรียมห่านเอาไว้ผมแล้วตั้งหากและเรียกมันว่าห่านของเจมส์เป็นห่านสีขาวตัวใหญ่ที่อยู่ทางโน้นพี่สาวผมนั้นบอกว่าไอ้เจ้าห่านที่เธอเตรียมให้ผมน่ะหนักตั้ง3ปอนด์กว่าเธอน่ะขุนไม่เป็นพิเศษให้กับผมแต่ผมก็ปฏิเสธเธอไปครับบอกว่าผมจะเอาเจ้าตัวสีขาวแล้วก็มีแถบสีดำที่หางตัวนั้นจากนั้นครับเธอก็บอกว่าถ้างั้นก็ฆ่ามันแล้วก็เอาไปได้เลยจากนั้นครับคุณโฮมผมก็หอบหิ้วหางตัวนี้ไปตลอดทางจนถึงคิวบอนผมบอกเพื่อนที่คบคิดกับผมว่าผมเนี่ยได้จัดการอะไรไปบ้างก็เป็นคนที่สามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายๆครับเขาหัวเราะชอบอกชอบใจใหญ่เลยแล้วครับเราเอามีดมาชำแหละห่านออกผมใจหายวาบเลยครับเราไม่มีร่องรอยของเพชรเป็นนั้นอยู่แล้วครับผมรู้ว่ามันต้องมีความผิดพลาดแน่ๆเกิดขึ้นแน่ๆผมทิ้งหานไว้รีบกลับไปที่บ้านพี่สาวเข้าไปในสนามหลังบ้านคุณรู้ไหมครับที่นั่นไม่มีหานเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวเลยล่ะครับผมก็เลยถามพี่สาวผมครับว่าหานไปไหนหมดแล้วเธอก็บอกว่าเธอส่งมาให้พ่อค้าที่ชื่อว่าแบล็กคิลลิชที่โคเวการ์เดนหมดแล้วผมก็เลยถามเธอขึ้นมาครับคุณโฮมว่ายังมีหานสีขาวที่มีแถบดำที่หางอยู่อีกตัวอย่างนั้นเหรอเธอก็บอกผมมาครับว่ามีอยู่2ตัวที่เหมือนกันเป๊ะเลยแต่เธอนั้นก็แยกมันไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนผมเองนั้นมองออกครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมวิ่งออกไปเร็วที่สุดเท่าที่เท้าผมจะไปได้เพื่อไปพบกับมิสเตอร์แบ็คคินริชปรากฏว่าเขาขายห่านไปหมดแล้วครับและยังไงเขาก็ไม่ยอมบอกว่าขายไปที่ไหนก็
็อย่างที่คุณได้ยินกับหูคุณเองแล้วที่เมื่อคืนนี้ล่ะครับและทุกครั้งที่ผมไปถามเขาก็จะพูดอย่างนี้ครับพี่สาวของผมน่ะก็คิดว่าผมเป็นบ้าไปแล้วบางครั้งผมเองก็คิดอย่างนั้นและในตอนนี้ขณะนี้ผมกลายเป็นหัวขโมยที่ถูกตีตราไม่เคยได้สัมผัสกับความร่ำรวยจากการที่ผมยอมขายความรักในศักดิ์ศรีขอให้พระเจ้าช่วยผมด้วยเถอะครับพระเจ้าช่วยผมด้วยเถอะก็ร้องไห้โฮออกมายกมือขึ้นปิดหน้าตัวสั่นสะท้านด้วยแรงสะอื้นพวกเราทุกคนนั้นตกอยู่ในความเงียบมีแต่เสียงลมหายใจหนักๆของเขาและการชั่งใจของโฮมด้วยการเคาะปลายนิ้วกับขอบโต๊ะเบาๆและทันใดนั้นเพื่อนของผมก็ลุกขึ้นผลักประตูเปิดออกคุณเจมส์ไรเดอร์ออกไปซะอะไรนะครับคุณโฮมขอให้สวรรค์โปรดประทานพรให้คุณด้วยเถอะครับคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับออกไปเดี๋ยวนี้เจมส์ไรเดอร์ก็ปาลีตาเหลือกรีบออกไปจากห้องเสียงเท้ากระทบขั้นบันไดถี่ยิบตามมาด้วยเสียงเท้าที่วิ่งออกไปในถนนถึงยังไงก็ตามนะวัสสันฉันไม่มีข้อผูกมัดอะไรกับตำรวจในการช่วยหาข้อมูลในส่วนที่ยังขาดอยู่ถ้าออเนอร์ถูกตัดสินให้รับโทษเราค่อยมาว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ชายคนนี้น่ะต้องไม่ปรากฏตัวออกมาและทำให้ออเนอร์ตกอยู่ในฐานะลำบากเมื่อเป็นอย่างนี้คดีนี้ก็ต้องจบกันไปฉันเองน่ะคิดว่าฉันกำลังลดโทษให้กับผู้กระทำผิดอาญาร้ายแรงแต่ฉันก็คิดเพียงว่าฉันน่ะกำลังช่วยดวงวิญญาณของคนคนหนึ่งฉันรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยจะไม่กลับไปทำความผิดอีกแล้วเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาน่ะกลัวความผิดเหลือเกินถ้าเราส่งเขาเข้าไปในคุกก็เท่ากับว่าทำให้เขาน่ะกลายเป็นคนขี้คุกตลอดชีวิตแล้วก็อีกอย่างนึงนะตอนนี้เนี่ยก็กำลังเป็นเทศกาลการให้อภัยด้วยฉันเลยถือว่าเป็นโอกาสที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของเราทำให้เกิดเรื่องพิลึกพิลั่นนี้ขึ้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้รับรางวัลด้วยตัวของมันเองแล้วนี่วสันต์ฉันขอให้นายสั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนะเราน่ะต้องเริ่มสืบอีกคดีนึงและเป็นคดีที่เกี่ยวข้องอยู่กับนกตัวนึงเป็นนกระดับหัวหน้าที่มีลักษณะพิเศษจำเพาะที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยล่ะจบคดีแผนฉกเพชรเป็นยังไงบ้างครับกับคดีนี้ของเชอร์ล็อกโฮมส์ถึงแม้ว่าคดีนี้ครับมันจะดูไม่ค่อยพลิกแพลงหรือว่าพิสดารสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีครับที่ตัวของผมนั้นชอบมากครับเพราะว่าในคดีนี้ตัวของโฮมนั้นได้แสดงพลังของศาสตร์แห่งการอนุมานของเขาอย่างเต็มที่ครับโดยที่สามารถพิจารณาทุกอย่างของคุณเบเกอร์ด้วยเพียงแค่หมวกใบเดียวเท่านั้นมันเลยทำให้คดีนี้สำหรับผมนั้นรู้สึกว้าวเป็นอย่างมากครับก่อนจากกันครับผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ของเชอร์ล็อกโฮมน่าจะทำให้ทุกคนนั้นสนุกสนานได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับการรับฟังฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ